Hey, my credit card didn't go through. I'm ballin', I feel like I'm Goku. Hey, hey, yeah.สวัสดีเหล่าคนชอบตีกันทุกคนนะครับก็นะฮะสวัสดีทุกคนเลยแล้วกันนะครับอยู่กับผมซินนะครับจากช่องมอคุมะชาแนลอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมปใหม่อีกแล้วนะครับก็ไม่ใหม่มากฮะก็ชื่อว่าอนิเมะคอสนะครับโรบอกอนิเมะคอส2นั่นเองนะครับหลายคนที่ไม่รู้จักนะฮะแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่เอาตัวละครจากอนิเมะนะครับที่ดังๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลนารูโตะวันพีซแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับเอามาต่อสู้กันในอารีนาละกันนะฮะมีด่านให้เลือกมีทัวร์นาเมนต์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแมปนึงที่ผมติดงอมแงมมากในตอนนี้นะครับไม่มีเวลาว่างไปเล่นแมปอื่นเลยนะฮะวันๆก็เล่นแต่แบบนี้นะครับมันสนุกจริงๆฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะแล้วก็เล่นโรบล็อกอยู่แนะนำว่าให้ไปเล่นเลยแมปนี้เนี่ยไหนๆมันก็มีตัวละครเยอะแยะแล้วนะครับไงผมก็จะมาทำรีวิวไอ้พวกตัวละครต่างๆนะครับว่ามันเล่นยังไงแล้วก็มันมีสกิลอะไรน่าใช้บ้างอะไรประมาณนี้นะฮะเหมือนรีวิวผลปีศาจในสตีฟวันพีซนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะฮะโดยตัวละครแรกที่ผมจะมารีวิววันนี้เลยนะครับก็คือซุงโกคูของเรานั่นเองนะครับเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะฮะในนี้นะแล้วก็เป็นตัวละครฟรีด้วยนะครับที่เราเข้ามาปุ๊บมันจะสุ่ม2ตัวละครนะครับก็คือโกคูกับนารูโตะนั่นเองนะครับส่วนผมได้โกคูผมก็เลยเล่นโกคูนะฮะโอเคเอพิโซดนี้จะรีวิวตัวละครไปด้วยแล้วก็อธิบายรูปแบบการเล่นไปนิดหน่อยแล้วกันนะครับในหน้าตัวละครเนี่ยนะฮะก็จะมีเลเวลนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล100ไปแล้วนะสำหรับซุงโกคูนะครับเมื่อเราเลเวล100เราก็สามารถอัพสเตตได้นะครับพวกสเตตพวกนี้ก็จะมีผลต่อการต่อสู้ด้วยนะครับจริงๆแล้วมันจะมี2โหมดนะครับก็คือโหมดไม่สนสเตตกับแบบมีสเตตมาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวิธีอัพสเตตนะครับสำหรับโกคูผมค่อนข้างอัพมั่วหน่อยนะฮะก็ไม่ต้องไปตามเลยมากนะครับใครที่มีแนวทางสำหรับการอัพสเตตซุงโกคูเวอร์ชันแรกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเนื่องจากว่าโกคูมีหลายเวอร์ชันนะครับนี่ฮะมี3เวอร์ชันกันเลยทีเดียวเท้าความกันก่อนนะครับว่าซุนโกคูของเราเนี่ยนะครับเป็นตัวละครหลักนะฮะรวมเป็นพระเอกนะครับจากเรื่อง Dragon Ball Z นะครับ Dragon Ball นั่นแหละ Dragon Ball Z Dragon Ball Super นะครับ GT ใครนะครับมีหลายภาคอ่ะนะฮะ Dragon Ball ไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมน่าจะสูงที่สุดในญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้เป็นมาสคอตของโอลิมปิกด้วยนะครับปี2020นะฮะสุดยอดไปเลยนะสำหรับซุนโกคูนะครับเป็นตัวละครเป็นการ์ตูนที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะโอเคตัวละครหลักๆนะครับส่วนมากจะมีอยู่4สกิลนะครับดูได้ตรงมุมขวาล่างเลยผมจะมาอธิบายนะครับแต่ละสกิลกันเลยนะครับว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับมาที่สกิลแรกนะฮะคือสกิล Z นั่นเองนะครับคาเมคาเม5นะครับหรือในชื่อภาษาไทยก็คือพลังขึ้นเต่าสถานฟ้ากันนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นกิมมิกหรือว่าเอกลักษณ์ของดราก้อนบอลไปเลยนะสำหรับพลังขึ้นเต่านะครับโดยนะฮะเราสามารถกดเซตเพื่อปล่อยพลังขึ้นเต่าได้นะครับผมจะลองดูนะสเตมิน่าของเราต้องค่อนข้างสักประมาณสัก3ขีดก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะพลังขึ้นเต่านะครับแบบนี้ฮะนี่ฮะนี่คือพลังขึ้นเต่านะครับแต่ถ้าเราชาร์จนานกว่านั้นนะฮะก็จะลูกใหญ่กว่านี้นะครับโอเคผมจะลองชาร์จดูนี่ฮะมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่นะฮะมันมีเหนือกว่านั้นอีกก็คือถ้าเราชาร์จจนสุดเลยอะนะครับผมจะลองชาร์จนี่ยังกดไม่ได้นะฮะประมาณ4ขีดมั้งประมาณเกือบ4ขีดนะครับถ้าเราชาร์จสุดนะฮะมันจะวาร์ปด้วยนะครับนี่ฮะแบบนี้มันจะวาร์ปไปหาคู่ต่อสู้เลยนะครับเป็นสกิลหากินของโกคูได้เลยนะสำหรับตัวละครซุงโกคูเวอร์ชันแรกนี้นะครับสมมุติว่าคู่ต่อสู้อยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนี้มันจะเล็งไม่ถึงเลยนะประมาณตรงนี้นะฮะเราแบบจะยัดพลังขึ้นเต่าอะนะฮะเราก็ชาร์จให้นานๆหน่อยนะฮะมันก็จะวาร์ปไปแบบนี้แบบนี้เลยนะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นซุปเปอร์ก็อดไฟนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะน่าจะถูกแหละนะครับท่านี้นะครับมันแปลภาษาไทยก็แปลว่าเป็นหมัดเดียวจอดอะไรประมาณเนี้ยต่อยแบบลูกหมัดพระเจ้าอะไรประมาณเนี้ยนะฮะจะเป็นการต่อยนะครับออกมานะฮะระยะค่อนข้างสั้นหน่อยนะฮะสกิล X เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้แบบระยะประชิดมากกว่านะฮะจะเป็นแบบเนี้ยนี่ฮะจะเป็นการต่อยนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเดินไปด้านหน้าด้วยนิดนึงนะฮะแบบเนี้ยเฮ้ยนี่ฮะก็ค่อนข้างแรงอยู่นะผมว่าก็ใช้ได้แหละนะฮะเป็นเอาไว้จบศึกได้เลยนะครับแบบว่าต่อยแบบคู่ต่อสู้เลือดน้อยๆแหละนะฮะเลือดน้อยๆแล้วแบบนี้วิ่งไปแล้วก็สวนแบบนี้ฮะสวนอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะตายแน่นอนนะครับอ่ะท่านี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับส่วนท่าต่อไปนะฮะดราก้อนไฟนะครับหรือว่าหมัดมังกรนั่นเองนะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าของร่าง3นะครับร่าง3ของโกคูนั่นเองนะครับท่านี้สามารถใช้ระยะไกลได้นะครับจะเป็นการชาร์จหมัดมังกรออกมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะชาร์จให้สุดนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นการต่อยออกมาแบบนี้เลยนะครับหรื
เรากดนิดเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่าจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แนะนำว่าถ้าอยู่ไกลๆจริงๆก็ให้ชาร์จนะฮะชาร์จนานๆไปเลยแล้วก็ปวดไปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับท่านี้นะครับส่วนคอมโบของผมนะครับจะอยู่ประมาณกด C ก่อนนะฮะ C เสร็จแล้ว X แล้วก็ตามด้วย Z นะครับแบบนี้ฮะปึ๊บแล้วก็ปวดกลับไปแบบนี้แล้วก็พลังขึ้นเต่าฮะยัดไปแบบนี้เลยนะครับส่วนท่า V นะฮะจะเป็นซุปเปอร์เซย่านะครับไม่สามารถใช้ในห้องฝึกได้เดี๋ยวเราจะไปเข้าในตัวเกมเพื่อทดสอบกันนะครับว่ามีร่างอะไรกันบ้างเนาะไปดูกันเลยก็โกคูนะครับสามารถเบ่งพลังได้ถึง4ขั้นกันเลยทีเดียวนะฮะก็คือซุปเปอร์ย่าขั้น1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะท่านี้ใช้ด้วยการกดตัว V นะครับการจะเป็นขั้น1นะฮะซุปเปอร์ย่าขั้นแรกนะครับให้เรากด V แล้วก็ปล่อยเลยนะฮะแบบนี้ปุ๊บนะฮะจะมีออร่านิดเดียวนะครับนี่ฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช้ขั้น1นะน่าจะเป็นขั้น2แต่ขั้น2มันจะต้องมีสายฟ้ารอบตัวนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นขั้น1แบบ full power นะครับมากกว่านะคิดว่าน่าจะเป็นซุปเปอร์ย่าขั้น1 full power นะครับพอเราใช้นะครับสเตมิน่าของเราก็จะลดเรื่อยๆนะครับพอสเตมิน่าหมดก็จะกลับเป็นร่างปกตินะครับโอเคครับทุกคนครับต่อไปเป็นซุปเปอร์ซาย่าขั้น3นะครับวิธีการแปลงนะครับเป็นซุปเปอร์ซาย่าขั้น3นะครับให้เรากด V ค้างไว้จนเป็นเหมือนออร่าเป็นเส้นๆนะครับสีฟ้าๆนะแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับแบบนี้ฮะปุ๊บแล้วก็จะนี่ฮะเราก็ปล่อยตรงนั้นได้เลยปุ้มแบบนี้ฮะเราก็จะเป็นขั้น3นะครับขั้น3ผมก็จะยาวขึ้นนะฮะยิ่งไต่ขั้นไปเรื่อยๆดาเมจของเราก็จะแรงนะครับส่วนพลังป้องกันเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแต่ดาเมจเนี่ยจะแรงตามขั้นของซุปเปอร์ย่าไปเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับมาที่ร่างต่อไปนะฮะก็คือซุปเปอร์ไซย่าก็อดซุปเปอร์ไซย่านั่นเองนะครับหรือเราจะเรียกกันคุ้นหูก็คือซุปเปอร์ไซย่าบลูนั่นเองนะครับจะเป็นซุปเปอร์ย่าหัวสีฟ้านะครับแน่นอนว่าดาเมจแรงกว่าซุปเปอร์ย่าหัวสีเหลืองแน่นอนนะครับวิธีใช้คือกดชาร์จนะฮะให้จนให้ถึงเขาเรียกอะไรให้ถึงเป็นออร่าสีฟ้านะครับก็จะเป็นซุปเปอร์ย่าบลูได้เลยแบบนี้นะฮะชาร์จไปปุ๊บเป็นออร่าสีฟ้าแบบนี้ปล่อยได้เลยนะครับปุ้มแบบนี้ฮะจะทำให้เราเป็นซุปเปอร์ย่าบลูได้เลยนะครับความสามารถของมันเหมือนเดิมดาเมจแรงขึ้นและพลังขึ้นเต่าแรงขึ้นด้วยนะฮะดูเอานะครับมันจะใหญ่ขึ้นอ่ะลูกใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับแบบนี้ฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะเราจะดีดกลับมาด้านหลังด้วยนะครับถือว่าโคตรแรงเลยนะแรงมากๆนะฮะดูอีกครั้งนึงแล้วกันหึย่านี่ฮะโอ้โหอย่างเท่นะครับโคตรชอบเลยว่ะกูละชอบมึงจริงๆเลยซุปเปอร์ย่าบลูชอบจริงๆเลยนะฮะโอเคครับมาที่ร่างสุดท้ายแล้วก็คือซุปเปอร์ไซย่าก็อดซุปเปอร์ไซย่าบลูไคโอเคนนั่นเองนะฮะหรือก็คือซุปเปอร์ไซย่าบลูไคโอเคนนั่นเองนะครับก็จะเป็นการชาร์จนะฮะให้ถึงที่สุดเลยนะฮะเรากดไปให้ถึงที่สุดเลยนะครับจะเป็นการชาร์จเป็นซุปเปอร์ย่าบลูนะครับแล้วก็จะมีออร่าแดงๆแบบนี้ขึ้นมานะฮะนี่ฮะบอกเลยว่าสเตมินาของเราจะลดเร็วมากฮะแล้วก็นี่ฮะดาเมจจะแรงมากๆและที่สำคัญคือมันจะแดกเลือดเราไปเรื่อยๆด้วยนะครับแนะนำว่าเอาไว้ปิดชีพคนแบบว่าชัวร์ๆแน่นอนอ่ะแบบว่าคุ้มค่าตัวนี้ได้แน่นอนนะฮะแนะนำว่าใช้ร่างนี้ไปเลยนะครับแต่กันนี่ฮะใช้ได้แป๊บเดียวจริงๆนะครับโอ้โหโคตรโหดนะฮะแต่สำหรับผมแล้วส่วนตัวให้ไปถึงขั้นบลูแนะนำว่าอยู่ที่ขั้นบลูจะดีกว่านะครับไม่แนะนำว่าให้ไปเล่นถึงไคโอเคนนะครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมว่านะเพราะส่วนใหญ่ผมจะจบที่บลูมากกว่านะครับถ้ารีบจริงๆผมจะหยุดที่ซุปเปอร์ย่าขั้นแรกเลยนะฮะจะเร็วที่สุดนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับสกิลคร่าวๆนะครับของโกคูเวอร์ชันแรกของเรานั่นเองนะครับส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลอง1-1กับใครสักคนดูแล้วกันไปดูกันโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด1-1นะฮะเราก็เล่นกันในรูปแบบสแตทเดิมๆนะครับแล้วก็แน่นอนเล่นโกคูเหมือนกันด้วยนะครับมาดูกันว่าใครชนะนะฮะอยู่ที่ฝีมือล้วนๆนะครับเราอยู่กับเพชรนะครับก็เอ้ยโอ้พลังขึ้นเต่าอ่ะพลังขึ้นเต่าอ่ะนะฮะหลบง่ายๆฮะป้องกันนะไม่โดนนะครับ ไม่ได้แดกผมหรอกนะครับเราต้องทำยังไงก็ได้ฮะให้เล็งให้โดนนะครับอันนี้ไม่น่าโดนนะใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราเล็งไม่โดนนะฮะไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนะฮะมาเข้าใกล้แล้วฮะเริ่มเข้าใกล้แล้วอุ้ยเจ็ดแค่ยัดพลังขึ้นเต่าไปดิโดนฮะโดนอุ้ยไม่โดน มานะสามารถจะใช้ท่านี้เข้าทำนะครับแล้วก็ต่อยฮะไม่โดนอุ้ยโอ้โหไม่ป้องกันไม่ทันครับทุกคนไม่เงยมาเหมือนจะเห็นเลือดตรงนั้นนะครับอุ้ยโอ้โหโดนอ่ะนี่จะต่อยกับตัวพลังอย่างเดียวเลยนะฮะโดนอีกแล้วนะมาขอบูหน่อยเว้ยขอบูหน่อยเว้ยมาบูนะฮะแน่นอนว่ามันดูไม่เห็นนะครับมาดิโอ้ซุปเปอร์ย่าด้วยซุปเปอร์ย่าด้วย
เอาเด้เอาเด้กับแตกกับแตกแตกอุ้ยนะฮะกับแตกเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนนะฮะบูจะสู้ซูเปอร์ฮิยาได้ยังไงนะฮะหัวขาดกันไปเลยผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะสำหรับตัวนี้คือเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นมันเล่นง่ายไหมเล่นง่ายนะฮะแต่ว่ามันสู้พวกตัวอื่นไม่ค่อยได้นะครับนี่ขนาดเลเวล100นะฮะถามว่าถ้าเล่นเป็นก็น่าจะไหวอยู่แต่มันไม่มีสกิลป้องกันสกิลหลบอะไรเลยนะฮะเหมือนตัวละครอื่นๆจะมีพวกสกิลหลบมาให้บ้างนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีเลยนะฮะก็ยังว่าแหละฮะมันเป็นตัวละครฟรีนะครับนะก็ให้มาได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับส่วนตัวผมให้คะแนนไปสัก5เต็ม10แล้วกันนะครับอยู่ที่กลางๆนะฮะประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงนะฮะหรือว่ามีเทคนิคการเล่นของตัวนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็นะฮะครั้งต่อไปอยากให้ผมรีวิวตัวละครตัวไหนนะครับสามารถเม้นมาได้เลยนะครับว่าอยากเห็นตัวไหนก่อนกันหรือจะให้ผมรีวิวเรียงตามสเกลนี้ไปเลยก็ได้นะครับหรือจะให้รีวิวพวกตัวใหม่ๆก่อนก็ว่ากันมาได้นะครับพวกคริโตพวกคานิกิอะไรพวกนี้นะฮะก็บอกกันมาได้นะครับจะไปทำข้อมูลมาให้อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ See you later ครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยนะเข้าลิสต์ขอด้วยบ๊ายบายไปละ